แดงรายการศูนย์พักพุงที่ราชบุรีนะครับก็พามาประเดิมตอนแรกที่ร้านชุมทางของอร่อยครับวันนี้เอาใจคนกินเนื้อหน่อยเพราะว่าเคยมากินแล้วอร่อยมากนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ในร้านก็มีทั้งข้าวขาหมูกะเพราขาหมูเพียบเลยมาแล้วน้ำอะไรดีคะข้าวโค้กครับแล้วอารมณ์ไม่มีเลยมีเป็นโอเลี้ยงกับน้ำเปล่าด้วยครับสั่งน้ำแข็งเปล่าก็ได้เพราะว่าเขามีน้ำชาให้ด้วยนี่โอ้โหมาดูกันเลยดีกว่าว่ากินแล้วถ้าเกิดว่าได้กลิ่นนี่อร่อยมากอยากให้เชิญยังกับทีวีช็อปเปี้ยนเลยซูมเข้าไปโอ้โหคือรายการเรานะครับศูนย์พักพุงนี่เราไม่ต้องไปสนใจดูว่าทำยังไงเขาใส่อะไรบ้างเอาแค่ว่ามันอร่อยยังไงก็พอแล้วแล้วที่สำคัญครับตอนนี้คือว่าผมครับจิกซึไหมผมแล้วอันนี้ต้องอพยพครับลี้ภัยมาอยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าที่บ้านมีหมาด้วยต้องเอาหมามาอยู่ด้วยตอนแรกมา5ตัวครับตอนนี้เหลือ3ตัวก็ป่วยตายเป็น1อีกตัวหนึ่งตายเพราะอะไรไม่รู้ตอนที่ผมไม่อยู่ผมเข้าไปค้างที่กรุงเทพแล้วรู้สึกว่าหมามันวิ่งหาผมมั้งแล้วแถวบ้านมีป่าก็ไม่รู้โดนงูกัดตายหรือว่าไปกินอะไรผิดหรือเปล่าก็ตายไปมันทำให้ผมต้องอยู่ที่ราชบุรีนะครับไปค้างที่ไหนก็ลำบากก็ไปไม่ได้เพราะว่าต้องคอยเลี้ยงหมาเพราะเพื่อนให้ยืมบ้านอยู่กับตาเพื่อนด้วยเพราะถ้าไม่อยู่กับหมาเดี๋ยวหมาตายอีกระหว่างนี้ไม่รู้ทำอะไรดีก็เลยทำศูนย์พักพุงที่ราชบุรีนี่ละกันซุปน้ำซุปผมว่าทีเด็ดของร้านนี้นะครับของก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยคือน้ำซุปที่มีพริกเหมือนพริกกะเหรี่ยงซึ่งผมมากินสองทีแล้วไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแล้วแถมเผ็ดแบบกำลังดีอ่ะเปรี้ยวนิดหน่อยอร่อยมากเนื้อก็นุ่มเริ่มมีคนสงสัยว่าทำอะไรกันหมดแล้ว1ชามคือสำหรับคนกินจุเนี่ยคงไม่ค่อยอิ่มนะครับผมนี่แก่แล้วก็เลยอิ่มเร็วเดี๋ยวกินอย่างอื่นด้วยหาขนมกินอะไรเก็บตังค์3ล้าน30จ้า30บาทถ้าได้สรุปมันก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อพริกกะเหรี่ยงนี่แหละครับรอเรือไม่มีเลยลิ้นชาแล้วคือผมเนี่ยเป็นคนไม่กินเปรี้ยวยังชอบเลยถ้าคนกินเปรี้ยวมาแล้วใส่เพิ่มอีกนะอร่อยพูดได้คำเดียวเลยอร่อยสุบาราชิจะมาที่นี่มายังไงครับก็ถ้ามาจากกรุงเทพก็ลงสะพานใหญ่มานะคะแล้วก็มีป้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายลงโรงพยาบาลเมืองราชแล้วก็ตรงมาเลยก็ตรงมาเลยก็ถึงสี่แยกตรงนี้ก็เลี้ยวมาก็ถึงร้านนี้ค่ะอ๋อจะเห็นถ้าจะมุมจุดก็ตรงสีเมืองเลยสีเมืองเลยมาอ๋อจะใกล้ๆสีเมืองค่ะเราจะเห็นมันมีหอเสาสวยๆเยอะเลยร้านยางราชบุรีขอบคุณมากครับและคำว่าศูนย์พักพุงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับน้องนกอาซาก็ถือว่าเอามาจากทาง Facebook ของน้องนกอาซาแล้วกันเพราะว่าแอบไปเห็นมาเราชอบศูนย์พักพุงคราวหน้าหวังว่าคนชอบกินสุกี้คงจะชอบเพราะตั้งใจว่าจะไปสุกี้เรือนเพชรหมาดุนหลังอยู่โลกยังไงคุณไม่เข้าใจ